ไอด้าวีนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะถึงว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเรามาดูกันก่อนว่าบรรจุภัณฑ์ของไอด้าวีสวยไหมคะสวยโอ้โหสวยและเลอค่ามากเลยนะคะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่า crescendo design สวยเรียบหรูดูสะดุดตาหากปลายสายตาใครเหลือไปเห็นแค่แวบเดียวเป็นนั้นต้องหันควับมาดูให้เต็มตาจริงไหมคะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดคือการออกแบบด้วยแบบ crescendo design นี้นะคะทำให้ผู้พบเห็นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะยื่นมือออกไปแล้วสัมผัสเอามาไว้เป็นครอบครองจริงไหมคะเห็นแล้วเป็นไงคะสวยมากเลยนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราเห็นบรรจุภัณฑ์ไฮดราวีเซตนี้นะคะเสมือนหนึ่งโดนต้องมนโดยเฉพาะเรื่องสีของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นโทนสีฟ้าชนิดพิเศษนะคะเป็นสีฟ้าที่จะฟ้าก็ไม่ฟ้าจะน้ำเงินก็ไม่น้ำเงินใช่ไหมคะมันเป็นสีอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือมันสวยมากและที่สำคัญก็คือว่าพอที่เราได้สัมผัสด้วยตาแล้วเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้ถึงความเย็นความชุ่มชื่นความสบายตาแล้วก็ความผ่อนคลายลองคิดดูนะว่าผลิตภัณฑ์ไฮดราวีเซตนี้นะคะไปวางอยู่บนโต๊ะเครื่องสำอางของคุณผู้หญิงมันจะดูเป็นอะไรที่โหมันครบแบบมันครบนึกออกป่ะเราอาจจะมีเครื่องสำอางหลากหลายแบรนด์นะคะไอหลากหลายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาร์ติสตี้นะคะแล้วพอเรามีสีเนี้ยแทรกเข้าไปอีกนิดนึงอ่ะมันก็จะทำให้เหมือนเป็นการเติมเต็มให้กับโต๊ะเครื่องสำอางและที่สำคัญเครื่องสำอางของผู้ชายสมมติผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเอาไปวางบนโต๊ะของเครื่องสำอางผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้ดูแก้งกวางอะไรจริงไหมคะเพราะว่ามันเป็นสีที่สวยเป็นสีที่ฟ้าน้ำเงินท่านเกมมี่สวัสดีทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องของส่วนผสมเมื่อกี้วาวได้เกิดไปแล้วนะว่าเทคโนโลยีการส่งผ่านน้ำของไฮดราวีนี้มีส่วนผสมหลักที่มันเดอะเบสมากๆเลยนะคะซึ่งส่วนผสมแรกมันก็คือน้ำนะคะเพราะว่าถ้าจะกล่าวถึงความชุ่มชื้นนั้นผิวก็คงไม่ตัดแอบก็ทรงเริ่มจากการเติมน้ำเข้าสู่ผิวนะคะการเติมน้ำในที่นี้ก็ไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่แม่น้ำแยงสิเกตแน่นอนนะคะเพราะน้ำที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ไฮดราวีนี้เป็นน้ำบริสุทธิ์จากธารน้ำแข็งฟอยอสประเทศนอร์เวย์โอ้โหสุดยอดมากนะคะนักวิทยาศาสตร์นะเขาค้นพบแล้วว่าน้ำจากธารน้ำแข็งที่มีคุณภาพเนี่ยเขาจะแตกต่างกันในตามพื้นที่ซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็ได้ค้นคว้าและวิจัยกันมาแล้วว่าแหล่งน้ำคือนักวิจัยนะหาแหล่งน้ำที่ไหนน้อยที่จะสะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดและนักวิจัยก็ได้ค้นพบมาแล้วว่าน้ำที่ได้จากธารน้ำแข็งที่ก่อตัวรวมกันมาเป็นเวลาหมื่นปีก็อยู่ในธารน้ำแข็งฟอยอสที่ประเทศนอร์เวย์นี้และด้วยการกลั่นกรองตามธรรมชาติของชั้นหินนะคะก็จะทำให้น้ำเนี้ยมีประสิทธิภาพบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะและช่วยทำให้ความชุ่มชื้นผิวอ่ะถึงขีดสุดเลยและที่สำคัญก็มีคนสงสัยอีกว่าแล้วไปคือไปเอาน้ำจากธารน้ำแข็งฟอยอสมาจากไหนเอาขัดไปตักมาเหรอไม่ใช่อาร์ติสตี้แน่นอนนะคะไปที่ธารน้ำแข็งฟอยอสแล้วขัดตักขึ้นมาแล้วมาใส่ในผลิตภัณฑ์โอ้โหมันไม่ใช่นะคะมันไม่เลอค่านะคะอย่างนั้นเพราะนั้นนักวิจัยก็ได้วิจัยกันมาแล้วว่านำน้ำที่อยู่จากธารน้ำแข็งฟอยอสนะคะมาบรรจุอยู่ในไลโพโซมนะคะนำบรรจุในไลโพโซมซึ่งเป็นพิเศษลิขสิทธิ์พิเศษนะคะของอาร์ติสตี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะและหลังจากที่การใช้เพียงครั้งแรกนะคะก็จะรู้สึกได้ถึงความนุ่มชุ่มชื้นผิวอย่างน่ามหัศจรรย์ขอเสียงปรบมือให้กับไฮดราวีหน่อยค่ะมาสู่ส่วนผสมที่2ของเรานะคะอันนี้ก็คือเซลล์ผิวที่แห้งแล้วนะคะเวลาที่ผิวแห้งนะคะถ้าเกิดว่าเอากล้องส่องนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าขาน้ำเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบนะคะแต่เมื่อเวลาที่เราเติมน้ำนะคะเป็นไลโพโซมพิเศษที่สกัดจากที่มีส่วนผสมของน้ำจากธารน้ำแข็งฟอยอสนะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งผิวจะรู้สึกได้ในทันทีหลังการใช้นะคะและผิวก็จะรู้สึกอิ่มน้ำแล้วก็ชุ่มชื้นอย่างนี้เองนะคะทีนี้มาสู่เทคนิคที่2นะคะคือส่วนผสมที่2นั่นเองเป็นแร่หินสีชมพูจากใจกลางเทือกเขาหิมาลัยขอย้ำนะคะว่าใจกลางข้างๆก็ไม่ได้ด้วยต้องตรงกลางเลยนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเนื่องจากใจกลางของเทือกเขาหิมาลัยนี้นะคะเป็นส่วนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญนะคะช่วยทำให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีและเป็นแร่ธาตุที่มีผลึกล้ำค่ามากนะคะด้วยกระบวนการพิเศษปราศจากการปรุงแต่งนะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารทั้งหมด9ชนิดนะคะแคลเซียมทองแดงเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสซิลิเนียมแล้วก็สังกะสีนะคะโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงผิวทั้งสิ้นนะคะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวและช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ให้ผิวได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
หนึ่งที่สองนะคะเขาก็จะแทรกซึมลงไปนี้นะคะไปในชั้นใต้ผิวของเรานะคะเสริมประสิทธิภาพการทำงานของช่องทางส่งผ่านน้ำนะคะแล้วก็เข้าสู่เซลล์อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้เซลล์ผิวนั้นอะเรียงตัวกันแน่นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นไว้ชั้นใต้ผิวได้อย่างดีเลยนะคะทีนี้มาสู่ส่วนผสมหลักที่3นะคะก็คืออาซาอีเบอรี่จากฮาวายอาซาอีเบอรี่มันคืออะไรใช่ไหมเราก็เพิ่งเคยได้ยินวันนี้เหมือนกันนะคะอาซาอีเบอรี่มารู้จักกันก่อนเลยดีกว่าว่าอาซาอีเบอรี่เนี่ยเป็นพืชตระกูลปาล์มนะคะซึ่งพบได้ในแถบอเมริกาใต้นะคะประเทศบราซิลเปรูเป็นต้นนะคะซึ่งเป็นพืชเมืองร้อนคล้ายคลึงกับอินทผาลัมนะคะซึ่งผลของอาซาอีเบอรี่เนี่ยเขาจะมีสีม่วงเข้มไปถึงดำนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรนะคะมีลักษณะคล้ายองุ่นซึ่งใน1ต้นเนี่ยเขาสามารถออกผลได้300ถึง700ลูกต่อปีเท่านั้นเองนะคะซึ่งผลเนี้ยจะสามารถนำมาทำมารับประทานอาหารในรูปแบบของขนมเครื่องดื่มต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะใช้ในส่วนของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการสมุนไพรนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับสุขภาพได้ด้วยและปัจจุบันนี้ก็ได้ค้นพบมาแล้วว่าอาซาอีเบอรี่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระใต้ผิวและต้านความชราสูงสุดโอ้โหและคือมันอยู่ในไฮดาวีผลิตภัณฑ์นี้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ได้วิจัยกันมาแล้วว่าอาซาอีเบอรี่นะคะจะปลูกเพาะปลูกได้ดีนั้นต้องปลูกที่ประเทศบราซิลแต่สังเกตไหมว่าทำไมอาซาอีเบอรี่ในที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นี้นะคะมาจากประเทศฮาวายเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยแล้วว่าที่ประเทศฮาวายเนี่ยเขาจะมีภูมิอากาศที่อบอุ่นและก็เอื้อต่อการเพาะปลูกแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนมากมีดินที่อุดมสมบูรณ์พอเวลาปลูกอาซาอีเบอรี่ปุ๊บก็จะทำให้อาซาอีเบอรี่เนี่ยเขาเปลี่ยนไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็สารชะลอความชราโอ้โหมันสุดยอดเลยนะคะแล้วทีนี้แล้วพอเวลาที่เราอาซาอีเบอรี่เขาทำงานควบคู่กับน้ำจากคันแข็งฟอยอนะคะเขาก็จะแทรกซึมเข้าสู่ผิวเรานะคะเสริมรอยต่อระหว่างเซลล์ให้เซลล์ผิวเราเนี่ยเกาะยึดติดกันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยผิวชั้นสตาร์ตัมคอเนียหรือผิวชั้นบนสุดเนี่ยได้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพอลงมาปุ๊บเจอกับความชุ่มชื้นชั้นใต้ผิวที่ผนึกกำลังร่วมคู่กันกับน้ำจากคันแข็งฟอยอก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความสมบูรณ์ชุ่มชื้นนุ่มลื่นแบบขีดสุดแล้วเขาเสียงปรบมือให้กับนักวิจัยที่นี่หน่อยค่ะคือจะบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องสำอางธรรมดาแต่มันคือนวัตกรรมของเครื่องสำอางนะคะซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่มวลมนุษยชาติได้คิดค้นได้และที่สำคัญก็คือเป็นนักวิจัยอาร์ติสตี้ที่คิดค้นและจดสิทธิบัตรแล้วประเด็นคือเราจะไม่มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบนี้แบรนด์อื่นอีกแล้วนะคะคือเราจะสวยแบบไม่เผื่อแผ่ใครก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่มีแบรนด์ไหนที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้อีกแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเมื่อเขาผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้ง3ขั้นตอนนะคะการนำน้ำเข้าผิวนะคะจากน้ำจากคันน้ำแข็งฟอยอนะคะการคงรักษาน้ำไว้ในชั้นใต้ผิวนะคะจากแร่หินสีชมพูจากเทือกเขาฮิมาลัยนะคะแล้วก็สารปกป้องผิวจากอาซาอีเบอรี่นะคะทั้ง3ส่วนผสมหลักนี้นะคะช่วยกันผนึกกำลังแล้วก็ช่วยกันทำลายอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายผิวด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ไฮดาวีมีอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมด6ผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์แรกนะคะก็คืออาริสตี้ไฮดาวีเฟรชโฟมมิ่งเคลนเซอร์นะคะเป็นโฟมล้างหน้าปราศจากสบู่นะคะเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะเป็นฟองหนานุ่มมากแล้วก็มีคอนดิชั่นเนอร์พิเศษที่จะทำหน้าที่คล้ายเมล็ดเหล็กเขาจะดึงดูดความชุ่มชื้นของเรานะคะเข้าสู่ผิวแล้วก็ทำความสะอาดผิวนะจุดที่สำคัญบนใบหน้าได้ด้วยชำระล้างสิ่งสกปรกฝุ่นละอองเมคอัพหรือแม้กระทั่งความมันบนใบหน้าออกได้หมดเลยนะคะแต่สิ่งที่คงเหลือไว้ก็คือความสะอาดและความสดชื่นนะคะจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากการที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไฮดาวีแล้วนะคะตัวโฟมล้างหน้าอันนี้นะจะรู้สึกได้ถึงความสบายผิวกลิ่นนะจะบอกว่าเนี่ยน้องเกรซถามมาว่าพี่บุ๋มกลิ่นไฮดาวีมันเป็นกลิ่นยังไงหรออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเกรซพี่ไม่สามารถจะอธิบายเป็นคำพูดให้หนูได้ฟินได้จริงๆคือมันต้องลองใช้แล้วเดี๋ยวจะลองให้สัมผัสกลิ่นนั้นนะคะก็คือ